โดยคุณพนารีนรจิตส่วนที่3ก็คือโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วก็โครงการในอนาคตนะคะจะนำเสนอโดยคุณสิริสูงสว่างค่ะขอเรียนเชิญค่ะคุณสิริครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับผมก็ขอเริ่มตั้งแต่เซสชันแรกนะฮะเราเริ่มที่วิชั่นของเราขอเปลี่ยนเรื่องวิชั่นอีกสักครั้งนึงนะครับว่าเราต้องการที่จะเป็นบริษัทด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมชั้นนำของอาเซียนอันนั้นก็คือเหตุที่ทำให้เราเริ่มไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนนะครับแล้วธุรกิจของเราเนี่ยนะฮะในเรื่องของงานทั้งเราเนี่ยเราตั้งตั้งแต่ปี1982ในช่วงแรกก็เป็นเรื่องของการก่อสร้างที่เราเรียกว่าเราเป็นผู้รับเหมาเราออกแบบและก่อสร้างนะฮะทำจนถึงปีประมาณ2007เนี่ยเราเริ่มมาธุรกิจที่2ก็คือเรื่องของการทำ operation maintenance ก็คือเรื่องของการรับบริหารจัดการผลิตน้ำทั้งน้ำดีน้ำเสียให้กับทางลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานที่ยากๆเช่นเราทำน้ำทะเลเป็นน้ำจืดลูกค้าก็บอกเราสร้างเสร็จแล้วให้เราทำอย่างนี้นะครับแล้วพอถึงปี2011นะฮะอันนี้เราเริ่มมารับงานที่เรียกกันเรื่องเป็นออเปอเรเตอร์นะครับซึ่งก็คือเรื่องของงานลงทุนนะฮะเพราะของเราแบ่งลักษณะของการบริการเราเป็น3อย่างออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการผลิตหรือ O&M แล้วก็เป็นเดือนออเปอเรเตอร์ซึ่งก็คือเรื่องของการลงทุนนะครับทีนี้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราเองเนี่ยนะฮะเราจะครอบคลุมเรื่องน้ำทุกอย่างเลยนะรวมทั้ง solid waste ด้วยนะฮะน้ำก็เราก็แบ่งง่ายๆเป็นตัวระบบ water treatment นะฮะซึ่งก็คือเรื่องของระบบผลิตน้ำประปาระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์นะฮะรวมทั้งการทำน้ำทะเลเป็นน้ำจืดนะฮะส่วนเรื่องบำบัดน้ำเสียหรือ waste water treatment plant นี้เนี่ยก็มีทั้งบำบัดปกติเพื่อทิ้งตามมาตรฐานของกระทรวงที่เขากำหนดไว้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือแทนที่จะทิ้งก็รีไซเคิลกลับมาใช้นะครับอันนี้ก็รวมอยู่ในหัวข้อที่เรียกกันว่า waste water treatment plant เนี่ยนะฮะหัวข้อที่3ก็เป็นเรื่องของ solid waste อันนี้ก็เป็นเรื่องของขยะตามโรงงานหรือตามบ้านเรือนนะฮะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นทำลักษณะก่อสร้างไอ้ตัวของระบบกำจัดขยะเป็น sanitary landfill ก็คือฝังกลบโดยให้ถูกสุขลักษณะนะฮะพวกนี้ก็จะมีงานประมูลอยู่บ้างนะครับส่วนตัวสุดท้ายนี้เพิ่งเริ่มของเราเองก็คือเรื่อง waste to energy อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาของเสียที่มีค่าความเสียเยอะๆกลับมาทำเป็นพลังงานอันนี้เราก็จะ apply ใช้ที่พม่าด้วยนะฮะซึ่งผมจะเรียนให้ทราบต่อไปโปรดักต์หน้าตารูปแบบหน้าตาของมันในเรื่องของ potable water หรือน้ำดื่มน้ำใช้เนี่ยนะฮะก็มีทุกรูปแบบที่ทำจากที่เราทำอยู่ในธุรกิจมา30ปีตัวระบบผลิตน้ำประปาหรือผลิตน้ำใช้เนี่ยนะก็ทั้งของโรงงานของประปาเทคโนโลยีทั้งหมดที่ใช้กันมีทั้งแบบง่ายๆจนถึงเริ่มยากขึ้นมานะฮะตัวที่2เรื่องดีมินนี่ก็คือเรื่องทำน้ำบริสุทธิ์อันนี้เป็นน้ำประปาแล้วยังไม่พอโรงงานเอาไปเข้าบอยเลอร์ไปเข้ากระบวนการก็ทำให้บริสุทธิ์มากขึ้นจนเป็นน้ำที่มีเรียกกันว่าค่าความต้านทานสูงมากเพื่อเป็นน้ำบริสุทธิ์นี่นะแล้วตัว desalination plant นี่คือลูกค้าที่อยู่ตามเกาะตามริมฝั่งทะเลแล้วขาดแคลนน้ำจืดพวกนี้ก็เอาน้ำทะเลมาทำเป็นน้ำจืดนะครับแล้วสุดท้ายที่เห็นในรูปนี้คือเรื่องของบำบัดน้ำเสียซึ่งมีทุกรูปแบบทั้งใช้แบคทีเรียในการกินของเสียย่อยสลายของเสียอะไรนี่เนี่ยนะครับนั่นคือหน้าตาของรูปแบบคร่าวๆที่เราทำนะครับทีนี้ไฮโดเองปัจจุบันนี้นี่นอกจากตัวไฮโดแล้วนี่เราจะมีบริษัท UAC Hydro ซึ่งเราเข้าหุ้นกับ UAC คนละครึ่งซึ่งอันนี้ก็ตั้งขึ้นมาเพื่อเมนว่าจะไปทำงานเรื่องลงทุนรับสัมปทานทั้งหลายนะครับลูกค้ามีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภาคเอกชนก็เป็นลูกค้าซึ่งเคยเรียนแล้วว่าส่วนใหญ่เป็นระดับบนทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะเพราะลักษณะการให้บริการของเราจะให้บริการกับลูกค้าที่ต้องการมาตรฐานสูงส่วนภาครัฐเองลูกค้าหลักๆเราเป็นการประปาส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงกรุงเทพมหานครนะแล้วก็เทศบาลรวมทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ต้องการน้ำบริสุทธิ์นะฮะตัวลักษณะการประกอบธุรกิจผมขออนุญาตเรียนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นไป financial highlight นี้เชิญคุณพนารีนะครับเชิญครับขอบคุณทางสลิดค่ะ
ต่อมาเราจะมาดูกันในเรื่องของงบการเงินนะคะผลประกอบและผลประกอบการนะคะสำหรับสไลด์แรกนี่คะก็จะเป็นในส่วนของฐานะการเงินนะคะก็คือในไตรมาส1เนี่ยนะคะเรามีสินทรัพย์รวม532ล้านนะคะซึ่งจะเห็นว่าอาจจะลดลงจากสิ้นปีที่แล้วนะคะเล็กน้อยก็คือลดลงประมาณสัก11ล้านนะคะซึ่งตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากว่าเราก็นำเงินสดนะคะที่มีอยู่นะคะก็เอามาใช้สำหรับการทำงานในโครงการเพื่อจะเร่งปิดโครงการนะก็ทำให้สินทรัพย์เนี่ยตัวเงินสดเนี่ยลดลงแล้วก็เลยทำให้สินทรัพย์รวมเนี่ยลดลงด้วยนะคะส่วนทางด้านหนี้สินนะคะก็คือจาก263นะคะก็ลดเหลือ246นะคะตรงนี้ก็ลดลงมาประมาณ 6% นะคะสินทรัพย์ที่ลดลงส่วนใหญ่นี่ก็คือ เป็นตัวเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างนะคะซึ่งในควอเตอร์นี้นะคะเราก็ไม่มีการรับเงินสำหรับโครงการใหม่เข้ามานะคะแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะก็เพิ่มขึ้นจาก279นะคะ279ล้านเป็น287ล้านนะคะตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นจากส่วนที่เป็นกำไรจากผลประกอบการตัว5ล้านที่เพิ่มขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือในส่วนของฐานะการเงินค่ะสำหรับสไลด์ถัดไปนะคะก็จะเป็นส่วนของรายได้นะคะรายได้ในไตรมาส1นี้153ล้านนะคะถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน181ล้านก็คือจะลดลงมาประมาณ27ล้านหรือประมาณ 15% นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากว่ามีโครงการนะคะประมาณ8โครงการซึ่งกำลังจะจบงานนะคะก็เร่งปิดงานอยู่นะคะก็ทำให้ในส่วนนี้ก็รับรู้รายได้น้อยลงในขณะเดียวกันงานก่อสร้างนะคะที่เป็นงานใหม่ประมาณ3โครงการก็เพิ่งจะเริ่มงานนะคะก็เลยทำให้ในไตรมาสนี้ยังไม่ค่อยได้รับรู้รายได้มากนักนะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ revenue breakdown นะคะก็จะเป็นแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะก็คือส่วนที่เป็นรายได้หลักของเราตอนนี้ก็ยังคงเป็นงานก่อสร้างนะคะ construction ซึ่งก็ทั้งหมดก็ 92.1% หรือประมาณ141ล้านบาทนะคะซึ่งก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็ตัวเลขอาจจะใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็สำหรับตัวต่อมาก็คือรายได้จากการบริการนะคะ7.45% ซึ่งตรงนี้ก็คือประมาณ11ล้านบาทนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ O&M นะคะส่วนรายได้อื่นของเราก็ไม่ถึง 1% นะคะนิดหน่อยประมาณสัก 700,000 กว่าบาทนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นรายได้ดอกเบี้ยรับนะคะอันนี้ก็คือส่วนของรายได้ค่ะส่วนของ Net Profit นะคะก็เนื่องจากว่ารายได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยนะคะก็ทำให้ในควอเตอร์นี้เนี่ยนะคะกำไรของเราก็มีอยู่ประมาณ 5.68 ล้านนะคะซึ่งก็อาจจะลดกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยนะคะก็คือลดลงมาจาก12ล้านนะคะแล้วก็ทำให้อัตรากำไรสุทธิเนี่ยค่ะลดลงจาก 6.4 ไปเหลือเป็น 3.7 นะคะทั้งนี้ก็เนื่องจากปัจจัยทั้งหมดนะคะก็คือ3ปัจจัยแรกก็คืออย่างที่เรียนว่าตัวรายได้เราเนี่ยลดลงเพราะว่าอยู่ในช่วงของการจบงานเก่าแล้วก็เริ่มงานใหม่นะคะส่วนที่สองก็คือว่ามันมีงานในโครงการซึ่งมีการขยายระยะเวลางานนะคะเนื่องจากที่ประสบปัญหาอุทกภัยมีการขยายระยะเวลางานเพราะฉะนั้นก็ทำให้ต้นทุนเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะสำหรับบางส่วนที่มีการขยายระยะเวลานะคะแล้วก็ปัจจัยที่สามก็คืองานใหม่นะคะที่ว่าเพิ่งจะเริ่มงานนะคะก็เลยทำให้ในไตรมาสนี้เนี่ยรับรู้กำไรไม่ได้มากนักนะคะส่วน debt to equity ratio นะคะถึงแม้ว่าจะกำไรจะไม่เยอะแต่ว่าในส่วนของ debt to equity ก็ยังลดลงนะคะเนื่องจากว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินกู้นะคะยังคงใช้เงินในส่วนที่เป็นของบริษัทเองนะคะก็ทำให้ลดลงจาก 0.94 นะคะลดลงมาเป็น 0.86 นะคะก็เนื่องจากการลดลงของหนี้สินนะคะมากนะคะมีมากแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ส่งผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นก็เลยทำให้อัตรานี้ลดลงนะคะแต่ถ้าหากว่าเราหากในส่วนที่เป็นเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างนะคะกับรายได้ก่อสร้างรับล่วงหน้าออกไปอีกนะคะก็ยิ่งทำให้ตัวเลขเนี่ยลดลงเหลือประมาณ 0.56 นะคะ 0.56 เท่าค่ะแล้วก็ interest payment ก็ยังลดลงเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าก็ยังไม่มีเงินกู้นะคะ interest ของเรามีประมาณ 60,000 สำหรับไตรมาสนี้ก็เนื่องจากว่าตรงนี้จะเป็นดอกเบี้ยของสัญญาเช่าการเงินนะคะพวกรถยนต์นะคะที่เราทำสัญญาเช่าการเงินค่ะยังไม่มีในส่วนของดอกเบี้ยนะคะที่เกิดจากการกู้ยืมนะคะค่ะอันนี้ก็คือส่วนทั้งหมดของฐานะการเงินและผลการดำเนินงานนะคะค่ะ
คะต่อไปก็ขอเรียนเชิญคุณสลิดในส่วนของแบ็คล็อกแล้วก็ตัว potential project ค่ะ